อันมยังสิกขาปทาปัญญาติยายัตวาทัสสะสกังพนามะเจเตนะหิภิกขเวภิกขุนังสิกขาปทาปัญญาเปสามิทัสสะทาวะเสปติจาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือสังฆาสุทุตตายะเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์สังฆาภาสุตายะเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ทุมมังกุณังปุคคลานังนิคขายะเพื่อผมบุคคลผู้เกิดยากเป็นสารานังภิกขุนังภาสุวิหารายะเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทิฏฐธรรมวิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อป้องกันอาสวะอันจะเกิดในปัจจุบันสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสปัสสันนานังภิกขุภาวายะเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วสัทธัมมทิฏฐิยาเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธัมวินัยญาณุกขายาเพื่อถือตามพระวินัยอิติด้วยประการฉะนี้แล